ความเคลื่อนไหวช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดเตรียมทำศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม F พบกับไต้หวันในวันที่12พฤศจิกายนนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยทีมชาติไทยซึ่งไปเก็บตัวที่กิเลนวัลเล่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งวันแรกซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าโค้ชได้นำนักเตะปั่นจักรยานระยะทางกว่า20กิโลเมตรโดยไม่มีธีรศิลป์แดงดาที่เจ็บหลังเนื่องจากกล้ามเนื้อกระตุกไม่ได้เกิดจากการฝึกซ้อมฟุตบอลแต่อย่างใดขณะที่สินทวีชัยหทัยรัตนกุลที่เจ็บศีรษะก็ดีขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงสราวุธมาสุขที่เจ็บข้อเท้าก็น่าจะหายใน 3-4 วันนี้ด้านไต้หวันที่จะเดินทางถึงไทยในวันที่7พฤศจิกายนได้ประกาศรายชื่อ23นักเตะที่จะทำศึกกับไทยในวันที่12พฤศจิกายนและอิรักในวันที่17พฤศจิกายนออกมาแล้วนำโดยกองหน้าอย่างเฉินฮ่าเวยและวู่ชุนชิงส่วนแผงหลังและกองกลางจัดมาเต็มที่ตำแหน่งละ9คน